ยจานเด็ดของปายแล้วหลังจากที่เซียมเนี่ยนะคะรีวิวแบบข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วถูกต้องฮะร้านที่ปายจะพาไปเนี่ยนะคะต้องบอกว่าร้านแบบไหนเด็ดเด็ดขนาดที่ว่าใบยังไม่ต้องลวกจากต้นก็เด็ดออกมาได้เลยอุ่นนะอุ่นนะอุ่นนะนอกจากนี้นะคะสุดยอดอ่ะนี่มันต้องพรีเซนต์อย่างนี้การทำรายการได้พูดต่อดิพอแล้วเอาอีกนิดนึงเนี่ยโอเคมันต้องเด็ดแบบที่ว่ามันเร็วไปแล้วค่ะเอาล่ะเด็ดแค่ไหนตามปลายไปนะคะในอร่อยจานเด็ดว้าวค่ะช่วงอร่อยจานเด็ดสวัสดีค่ะแนะนำก่อนเลยนะคะนี่คือคุณโอเจ้าของร้านต้องบอกว่าจริงๆปายเคยมาร้านเอกมัยมาเคียโต้เนี่ยนะคะตั้งแต่เขาขายเพียงแค่กาแฟอย่างเดียวปัจจุบันทำไมเราถึงกลายมาเป็นขายอาหารที่อร่อยมากๆด้วยคือเดิมทีเนี่ยอาหารคือผมแค่ทำให้คนในร้านทานกินกันเองใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยช่วงสงกรานต์นะครับคือทุกร้านปิดหมดเลยแล้วลูกค้าก็เลยเข้ามาคือเพื่อทานกาแฟนั่นแหละแต่ว่าอยากจะสั่งไอ้ที่เรากินอยู่ใช่เราก็เลยแบบอ่ะลองเริ่มทำขายขึ้นมาจากแค่4เมนูมีอะไรแนะนำในเรื่องของอาหารและกาแฟบ้างถ้าหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นตัวกะเพราครับกุ้งกระเทียมกุ้งเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบ2ตัว3ตัวแต่มาเป็นแบบ10ตัวแล้วก็เป็นตัวใหญ่ด้วยมีกาแฟไหมคะมีครับเดี๋ยวหากาแฟมาให้ด้วยแนะนำตัวไหนก็พี่โอก็จัดมาให้เลยละกันได้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะรับรองว่าร้านนี้อร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเด็ดแน่นอนเรามาชิมทีละอย่างกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นเมนูที่ปายเคยทานแหละแล้วชอบมากเป็นเมนูกระเพราข้าวกระเพราจะบอกว่าเขาใส่ใบกระเพราเยอะมากแต่ที่เยอะกว่าคือหมูเหมือนหมูผัดกระเพราเป็นแบบน้ำจิ้มอร่อยมากเรายอมรับว่าที่นี่ทำรสชาติกะเพราแบบเผ็ดจัดจ้านแล้วก็ครบรสมากกินคู่กับตัวไข่ที่มันแบบมีความเยิ้มอร่อยมากอีกหนึ่งเมนูอันนี้ไม่เคยกินเป็นหมูกรอบเขาจะเสิร์ฟมาแบบกับไข่ออนเซนแบบนี้นะคะข้าวอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีหมูกรอบขอดูพริกจิกุลน่าจะเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลือแล้วก็กินกับไข่ออนเซนOMG อร่อยมากคือหมูกรอบอ่ะมันไม่ได้กรอบกรอบแบบเคี้ยวแล้วกรุบเข้าไปอย่างนั้นแต่มันกรอบและนุ่มเมนูต่อมานะคะข้าวไข่ข้นเหมือนกันกุ้งกระเทียมเขาใช้กุ้งตัวใหญ่นะคะนี่ใหญ่เลยกับข้าวไข่ข้นที่ไข่ก็จะเยิ้มๆเขาจะมีน้ำซอสที่เป็นเหมือนรสชาติของกุ้งกระเทียมอ่ะซึ่งมันจะเค็มๆแล้วใส่กระเทียมเยอะๆแบบอร่อยมากแล้วกุ้งก็จะเนื้อดึงๆไม่ได้ใช้กุ้งฟรีซหรือใดๆอร่อยมากอีกหนึ่งเมนูที่เขาจัดมาเป็นอะโฟกาโต้คาราเมลป๊อปคอร์นเป็นกึ่งของหวานกึ่งกาแฟนะคะคือต้องจริงๆอ่ะร้านเนี้ยกาแฟเขาอร่อยมากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบกินกาแฟลองมากินร้านนี้เขาทำอร่อยอันนี้ดีอร่อยมากหวานแล้วกาแฟเขาด้วยความที่กาแฟอร่อยพื้นฐานของกาแฟอร่อยอ่ะมันทำให้มันเข้ากันมากคือมันมีทั้งความหวานความขมความหอมปายจะบอกเมนูจานเด็ดของปายนะคะหลังจากที่ปายชิมมาแล้วหลายเมนูแนะนำตัวนี้เหมือนเดิมค่ะตัวข้าวไข่ข้นกุ้งกระเทียมนี้นะคะมันถึงเครื่องมากๆความหอมของกระเทียมคืออร่อยมากยอมรับเลยอยากมานะคะเอกมัยซอย12นะคะเข้ามานั่งได้ทั้งทานข้าวทานกาแฟคือทุกอย่างที่นี่อร่อยแล้วเขาก็มีขนมด้วยแต่ถ้าอยากได้อาหารหนักรับรองว่าหนักมากๆค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะปายกับพี่เจฟจะพาไปชิมอะไรต้องรอติดตามในช่วงอร่อยชวนชิมค่ะเดี๋ยวอันนี้แบบต้องกินให้หมดเขาไม่ได้บังคับหรอกแต่เราจะกินเพราะมันอร่อย